เมืองปัตตภูค่ะเหมือนเป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นที่ดังของเนปาลเลยค่ะแม่บอกว่า20ปีที่แล้วที่ไปมาเนี่ยก็เห็นว่ามันสวยงามมากแล้วก็มีคนมาอะไรเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าพอไปครั้งนี้ก็เหมือนเป็นเมืองร้างเลยไม่มีอะไรเลยค่ะร่องรอยความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวในเมืองพัตตภูหนึ่งในเมืองมรดกโลกของเนปาลยังคงปรากฏชัดทั้งโบราณสถานสำคัญและสภาพบ้านเรือนที่ยังต้องใช้ไม้ค้ำเพื่อป้องกันการถล่มแก๊สหุงต้มที่ราคาพุ่งสูงถึง5เท่าและตัวเลขนักท่องเที่ยวซึ่งลดลงเหลือวันละไม่ถึงหลักร้อยส่วนหนึ่งในบันทึกความทรงจำตลอด2สัปดาห์ที่นราดาดิษยบุตรและครอบครัวได้ไปเยือนดินแดนในฝันหลังผ่านเหตุภัยพิบัติไปเกือบ6เดือนภาพความสูญเสียที่คล้าเคล้ากับความประทับใจในมิตรภาพของผู้คนเช่นการได้พบกับอดีตกุมารีและความเชื่อความศรัทธาในศาสนาผ่านศิลปะและสถาปัตยกรรมการออกเดินทางในวัย15ปีจึงไม่สูญเปล่าเรื่องราวที่พบเจอนำมาเล่าผ่านหนังสือแผ่นดินสถานหัวใจสะเทือนซึ่งนักเขียนมือใหม่อยากให้เป็นภาพสะท้อนสถานการณ์ปัจจุบันที่นี่เขาเคยเป็นเมืองท่องเที่ยวมาก่อนนะคะแล้วพอเรามาเห็นอย่างนี้เราก็รู้สึกว่าเราอยากจะช่วยเพราะว่าเขาเหมือนไม่มีคนที่จะมาสนับสนุนในการสร้างอะไรใหม่อะค่ะก็มองว่าสถานที่ไหนที่มันมีทั้งความสวยงามทั้งด้านสถาปัตยกรรมแล้วก็ด้านความเชื่อความศรัทธาอย่างนี้มันก็แบบมันจะทำให้สวยมากขึ้นนะคะเคยเดินทางไปเมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วแล้วก็เดินทางไปแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหประเทศมันมีสีสันแล้วก็มีวัฒนธรรมแล้วก็ผู้คนน่ารักมากพอรู้สึกว่าสิ่งที่เนปาลต้องการเนี่ยคือนักท่องเที่ยวไม่ใช่แค่เงินบริจาคก็เลยยืนยันว่าเราเองก็จะกลับไปการไปเยือนเนปาลครั้งแรกของน้องแปมนะคะถือว่าเป็นการบ้านชิ้นสำคัญในการเรียนแบบโฮมสคูลค่ะซึ่งคุณแม่ก็มีส่วนในการออกแบบนะคะก่อนไปต้องทำการบ้านหาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศเนปาลหลายด้านเลยทีเดียวค่ะพอกลับมาจะทำเป็นหนังสือรูปเล่มก็ต้องมีการศึกษาเรื่องของการเขียนด้วยตัวเองนะคะก็ถือว่าเกือบ 100% ก็มาจากฝีมือของนักเขียนวัยเพียง15ค่ะกว้างเป็นเหมือนห้องเรียนการเดินทางจึงเปิดประสบการณ์ให้นักเขียนวัยใสซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนโฮมสคูลของคุณแม่ธนิดาดิษยบุตรอดีตคอลัมนิสต์ด้านสารคดีเน้นให้ลูกๆได้ปฏิบัติฝึกทักษะการใช้ชีวิตช่วยเหลือตัวเองและรู้จักกับคำว่าอดทนอย่างเบื้องหลังหนังสือแผ่นดินสถานหัวใจสะเทือนแม้มีพ่อแม่แบ่งหน้าที่ช่วยเหลือตามความถนัดหากหัวใจหลักคือความรับผิดชอบตัวเองของนักเขียนมือใหม่มันก็อยู่ในช่วงทำพอร์ตพอดีค่ะแล้วมันก็ต้องทำหนังสือด้วยแล้วมันนานมากเลยค่ะเขียนอย่างเดียวประมาณ 2-3 เดือนนะคะก็นั่งเขียนไปเรื่อยๆสักพักก็เริ่มจะท้อ2บทแรกแต่สุดท้ายก็เขียนออกมาได้แม่เวลาช่วยก็จะช่วยเมื่อพวกเรื่องคำผิดแบบเราสะกดพิมพ์แล้วมือมันพันกันแล้วก็มันออกมาผิดก็จะช่วยตรงนี้แล้วก็เรื่องเนื้อส่วนใหญ่ก็จะเป็นคำพูดละค่ะคำที่เป็นภาษาพูดก็เปลี่ยนให้เป็นภาษาเขียนทุกครั้งที่เขาได้มองเห็นโลกใบใหม่ที่ไม่ใช่ที่เขาเคยเห็นอะไรเงี้ยค่ะการเรียนรู้เกิดขึ้นตลอดเวลาเพราะนั้นอย่างบ้านเราทำโฮมสคูลอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าการเดินทางพอคิดอะไรไม่ออกเนี่ยรู้สึกว่าพาลูกออกเดินทางเนี่ยยังไงเขาได้เรียนรู้แน่ๆค่ะก็เลยรู้สึกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเนปาลเนี่ยมันเป็นประเทศที่มีความเป็นสีสันมีวัฒนธรรมมีทุกรูปแบบที่ให้เขาเรียนรู้นะคะแล้วก็มันไม่ได้สะดวกสบายมากมายก็คิดว่าลูกคงได้เรียนรู้อะไรมากจากการเดินทางในครั้งนี้จากดินแดนหุบเขากาดมันดุบันทึกเรื่องยาวยังพาให้สาวน้อยนักเขียนไปพบกับผู้คนหลากหลายและเป็นแรงบันดาลใจให้คนวัยเดียวกันเช่นการส่งมอบงานเขียนเล่มแรกให้กับสถานพินิจและมูลนิธิหลายแห่งเป็นตัวอย่างว่าแค่ลงมือทำทุกอย่างก็สำเร็จได้นอกจากนำรายได้การจำหน่ายหนังสือส่วนหนึ่งช่วยบูรณะโบราณสถานที่เนปาลแล้วนราดายังหวังนำทุนมาต่อยอดอีกความฝันในฐานะนักกีฬาปีนผาเยาวชนทีมชาติเพื่อไปแข่งขันในต่างประเทศอีกเส้นทางที่ต้องอาศัยความมุ่งมั่นเพื่อไปสู่จุดหมายอัญชลีโปสุวรรณไทย PBS รายงาน